We'll be right <laughs> back. วัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการมานี่พี่สอนนะครับผมเกษมทิพยเมทากุลครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเอาทฤษฎีดนตรีนะครับความรู้เกี่ยวกับดนตรีหรือว่าเครื่องหมายต่างๆเนี่ยมาย่อยให้ง่ายที่สุดครับแล้วก็มาสอนทุกคนนะครับปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแปลว่าคุณไม่ต้อง ไปนั้นดนตรีอาชีพนะครับไม่จําเป็นต้องเรียนดนตรีมาก่อนด้วยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนะฮะไม่จําเป็นต้องมีแบ็กกราวทางด้านดนตรีมาเลยเนี่ยแต่ว่าอยากรู้ภาษาของดนตรีอยากรู้คําศัพท์ดนตรีนะครับรวมถึงอยากรู้ทฤษฎีดนตรี นะก็สามารถมาเรียนรู้กันได้แบบง่ายๆเลยนะครับข้อดีนะครับก็คือจะทําให้คุณเนี่ยฟังดนตรีหรือว่าเสพดนตรีได้ง่ายยิ่งขึ้นมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับว่าคุณเป็นนักดนตรีคนหนึ่งแล้วก็ไปเสพงานดนตรีเลยทีเดียวนะครับผมนะเอาละฮะนี่ก็คือรายการของเราจะเป็นเนื้อหาแบบนี้นะครับปกติในรายการของเราก็จะไลฟ์สดนะฮะทางช่องทางของ a c e b o o k นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะ คอมเมนต์มาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ Comment ทักทายได้เลยนึกอะไรไม่ออกกดจุดหรือพิมพ์เครื่องหมายบวกมาก็ได้นะครับส่วนใครดูไม่ทันนะคะก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางช่องทางของ YouTube เลยนะครับไปที่เกษมจุด Channel นะครับใน ช่องของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่รายการทฤษฎีดนตรีแบบนี้นะครับมีรายการอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีวิวของนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการสอนทฤษฎีอย่างอื่นๆนะครับเช่นการสอนกลองหรือการสอนรูดิเมนต์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถไปรับชมกันได้ในนั้นนะครับถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเ,เอาละฮะมาถึงตอนนี้แล้ว ep นี้แล้วนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านตามตัวหนังสือวิ่งที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับนี่มานี่พี่สอนตอนที่32ครับมารู้จักกุญแจฟากันเถอะโอ้โหเอากันสั้นๆแบบนี้เลยนะครับอะ,อะไรคือกุญแจฟานะเล่นดนตรีมันต้องใช้กุญแจด้วยเหรอไม่มีกุญแจเข้าไปเนี่ยเล่นไม่ได้ะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาเรียนรู้อีกหนึ่งกุญแจผมใช้คําว่าอีกหนึ่งกุญแจเพราะว่าอย่างนี้ครับ เราเคยสอนกันไปแล้วนะครับหกุญแจก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดใครเคยดูในอีีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยจะพบจะเจอนะครับแล้วก็คุ้นเคยนะผมจะพูดบ่อยเลยคือกุญแจ่อนจําได้ไหมครับนะฮะกุญแจ่อนนะถ้าเกิดยังจํากันได้รูปร่างจะ,ะคุ้นๆแหละเราก็ต้องเคยเห็นกันบ้างนะครับมันก็จะโค้งๆผมจะว่าให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนั้นเเรียกว่า กุญแจซอนแล้วผมก็บอกหมายเหตุแล้วด้วยนะครับว่าทําไมเจ้ากุญแจตัวนั้นเนี่ยถึงเรียกว่ากุญแจซอนวันนี้นะฮะคลาสสิกนะครับเรามาเจอกันอีกหนึ่งกุญแจก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็คือกุญแจฟ้าเองนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงกุญแจฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกุญแจซอนอีกนิดนึงก่อนนะครับว่ากุญแจซอนทําไมถึงเรียกว่ากุญแจซอนทบททนกันนิดนึงอ่ะขออนุญาตนะครับเปิดจอก่อนโอเคนะครับมาดูนะครับ กุญแจแรกนะที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะครับคือกุญแจซอนนี่รูปร่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับจำได้ไหมฮะแล้วผมก็บอกว่าไอ้ตัวกุญแจซอนเนี่ยนะครับนะบมันจะมีหัวของกุญแจอยู่นะครับหัวของกุญแจก็อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับนะอยู่ตรงนี้นี่หัวกุญแจนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของการวาดกุญแจนั่นเองเรยว่านะครับเป็นตัวปักหลักเลยเนี่ยตัวหัวกุญแจเนี่ยจะอยู่ที่บรรทัดที่2นะครับนะของบรรทัด5เส้นนะครับแล้วก็ลากโค้งโค้งไปแบบนี้ ไปจนถึงหางกุญแจนะครับนะกุญแจตัวนี้เรียกว่ากุญแจซอนหัวเพราะว่าหัวของกุญแจนะครับมันอยู่ที่โน้ตตัวซอนครับนะเพราะฉะนั้นโน้ตที่อยู่ที่บรรทัดนี้นะครับผมนะนะโน้ตที่อยู่ที่บรรทัดที่สองดูฟังดีๆนะครับโน้ตที่อยู่ที่บรรทัดที่2นะครับที่มีกุญแจซอนกำกับอยู่นะครับโน้ตที่อยู่ที่บรรทัดที่สอง ที่มีกุญแจซอนกำกับอยู่โน้ตตัวนี้คือโน้ตตัวตัวซอนนะครับตัวซอนโน้ตตัวนี้คือโน้ตตัวซอนกุญแจนี้ก็เลยเรียกว่ากุญแจซอนอ่าแล้วเราก็ไล่โน้ตันไปครับเหมือนที่เราเคยเรียนรู้กันมานะครับที่ผมบอกให้ทุกคนท่องนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดโดทีลาซซฟามีเลโดอ่าท่องให้จำให้ได้นะครับ สูงกว่าซอนขึ้นไปก็คืออะไรครับลาทีโดนะพอชนโดปุ do, บบ๊บเราก็นับต่อไปครับอย่างเช่นซอนนะซอนลาทีโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีฟาซอนกันนับไป,ไปได้เรื่อยเลยนะครับมันก็มีแค่7ตัวนี่แหละมันก็วนไปเรื่อยๆนะนับลงได้ไหมนับได้นะครับซอนลงมาก็จะเป็น fa, นะครับฟานะครับซอนฟามีเรโดทีลาซอนฟามีเรโดก็นับไปได้เรื่อยเรืเลยเอาเป็นว่าบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่2 ขอบรรทัดห้าเส้นที่ถูกกํากับด้วยนะครับกุญแจซอนที่ถูกกากับผมหมายถึงว่าถ้าเราเจอโนต้ตในบรรทัด5เส้นนะครับที่มีกุญแจซอนวางอยู่ข้างหน้าไอบ้บรรทัดที่2เนี่ยคือโนต้ตตัวซอนโอเคนะเคลียร์ชัดเจนนะครับอ่าคราวนี้วันนี้เราไม่ได้มาเรียนรู้กุญแจซอนแต่ผมทวนให้วันนี้เราจะเรียนรู้กุญแจฝาครับนะกุญแจฝาบางคนบอกโอ้โหอาจารย์เริ่ม เริ่มสร้างเงินไขและกุญแจเริ่มมีเยอะละนะครับผมนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอันนะเราค่อยๆรู้จักไปทีละอันนะครับกุญแจสอนแต่แน่นอนนะครับผมจะสอนกุญแจนะครับหรือว่าสอนเครื่องหมายที่เราใช้กันบ่อยๆแน่นอนนะครับไม่บ่อยไม่พูดถึงนะไม่บ่อยช่างมันนะครับเราจะสอนอันที่ใช้กันบ่อยๆเรียกว่าเรียนรู้กันไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มทุนแน่นอนนะคุ้มทุนในการจดจํา คุ้มทุนในการเรียนรู้แน่นอนนะครับอันไหนที่ผมมองว่าเรียนรู้ไปเนี่ยโอ้โหกว่าจะจำได้ไม่ค่อยได้ใช้เราไม่ต้องมาพูดถึงครับนะเราไม่ต้องมาเรียนรู้ครับเปลืองนะเปลืองเราเอาที่เราต้องใช้แน่นอนก <c oughs> ุญแจฟ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอันที่ต้องใช้แน่นอนนะครับรูแลางมันเป็นแบบนี้ครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเลข1ไทยนะฮะเลข1ไทยนะเลข1ไทยก็จะเป็นโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เลข1ไทย จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวของกุญแจฝาเนี่ยอาจะมีความโค้งที่หัวเนี่ยน้อยกว่าหน่อยนะครับก็คือว่าเป็นจุดที่หัวนะครับแล้วก็ออกไปเลยแบบนี้นะฮะออกไปเลยแบบนี้ไม่มีแบบโค้งๆเป็นก้นหอยเยอะๆนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีจุด2จุดนี่จะมีจุด2จุดอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่ากุญแจฝานะครับผมนะคุ้นกันหรือยังคุ้นกันหรือยัง ใค,คนะคใครเคยเห็นบ้างนะนะครับใครเคยเห็นบ้างนะพิมพ์มาหน่อยก็แล้วกันหรือว่าใครบอกผมไม่คุ้นเลยมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยก็พิมพ์มาบอกหน่อยก็แล้วกันนะครับนะทางช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้หรือ youtube ก็ได้นะครับอ่ะอเจ้าตัวนี้เราเรียกว่ากุญแจฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดาก่อนเลยนะฮะจากที่ผมเคยสอนไปนะครับกุญแจซอน หัวของกุญแจคือโน้ตตัวอะไรฮะอันโน้ตตัวซอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัน,นเนี้ยอาจารย์จะสอนกุญแจฟ้าแปลว่าหัวของกุญแจเป็นตัวฟ้าหรือเปล่านะครับเพะฉะน,นั้นคำตอบก็คือใช่นะใช่นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเราเคยสอนไปแล้วว่าโน้ตนะครับที่อยู่บรรทัดที่2คือกุญแจซอนถ้าโน้ตบรรทัด5เส้นนั้นนะ่ะถูกกำกับนะครับด้วยกุญแจซอนถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นซอนลดลงมา1อันก็จะเป็นฟาแปลว่ากุญแจฟ้าเนี่ยเราเริ่มเขียนตรงนี้หรอนะครับเนี่ยเขียนอย่างนี้หรออยู่ข้างล่างแบบนี้หรอใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเราจะแยกกันเลยนะเราจะแยกกันเลยนะครับถ้าบรรทัด5เส้นไหนมีกุญแจซอนก็จะเป็นของกุญแจซอนไปนะครับบรรทัด5เส้นไหนเป็นของกุญแจฟ้า ก็จะเป็นกุญแจฟาไปนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกกันตอนนี้เนี่ยวันนี้เรากําลังจะเรียนรู้กุญแจฟาเพราะฉะนั้นความรู้นะครับความจดจํานะครับการจดจําที่เรานับบรรทัดนะฮะโดเรมีฟาซอลาทีโดในระบบของกุญแจซอนนะฮะตอนนี้ต้องขอให้ทุกคนพักเอาไว้ก่อนนะพักเอาไว้ก่อนเราจะไม่เอามารวมกันนะครับเราพักเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ระบบการนับนะครับ ของกุญแจฟานะครับที่กำกับบนบรรทัด5เส้นนะครับอ่ามาดูครับกุญแจฟามันเป็นยังไงครับกุญแจฟาเนี่ยนะครับหัวของกุญแจเนี่ยจะทับอยู่บนเส้นที่4นะครับเส้นที่4นะครับอ่าระบบเป็นยังไงครับจำได้ไหมบรรทัด5เส้นเวลาเรานับเราจะนับข้างล่างเป็นเส้น1ถูกไหมครับ1 2 3 4 5นะครับอ่ะ เส้นที่4ก็คือเส้นนี้นะครับเราจะเริ่มจรวดนะครับหัวของกุญแจฟาเนี่ยบนเส้นที่สครับมาไปเลยครับลองดูเป็นยังไงจรวดอย่างนี้นะครับนี่เป็นที่สี่นะครับเสร็จแล้วเราก็โค้งแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตวัดแบบนี้นะครับอันนี้ผมพยายามที่จะปั้นไปหน่อยอ่ะเอาใหม่นะครับเหมือนเดิมนะครับ นี่เราสร้างหัวไว้ก่อนนะครับที่บรรทัดที่4นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลยครับผมนะนี่หางมันจะเกินลงมาหน่อยหนึ่งนะครับหรือบางคนไม่ชอบนะจะเขียนให้พอดีเส้นก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสแต่ว่าผมจะชอบเขียนหางให้มันหลุดลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งมันจะคล้ายๆกับกุญแจซอนนะกุญแจซอนหางมันก็จะหลุดลงมาข้างมันก็เลย ออพอเราเขียนทั้งกุญใจซาอนและกุญแจฟาร์มันก็เลยจะตัวใหญ่พอๆกันผมชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นหางมันก็จะหลุดออกมานิดนึงสาหรับผมนะสาหรับผมนะครับอ่าคราวนี้เราจะมีจุดอีก2ตัวมันอยู่ตรงไหนครับจุด2ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในช่องที่3กับช่องที่4ครับนะแต่มันไม่ใช่สาระสําคัญนะผมจะบอกก่อนนะไอ้จุด2จุดเนี่ยมันไม่ใช่สาระสําคัญนะครับมันเป็นตําแหน่งการวางที่ทําให้มันสวยงามแค่นั้นแหละนะครับเราไม่ต้อง มาซีเรียสกับจุดตรงนี้มากนะครับผมนะมันก็จะวางอยู่ช่องที่3ามที่สไอ้ที่เราจะต้องซีเรียสเนี่ยนะครับว่าจริงจังกับมันเลยเนี่ยดูกันเรียกว่าตั้งใจดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหัวครับหัวกุญแจฟาเนี่ยจะต้องอยู่นะครับบนบรรทัดนะครับหรือว่าเส้นเนี่ยที่4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวโน้ตนะครับที่อยู่บนเส้นที่4หรือบรรทัดที่4เนี่ยตัวเนี่ย นะครับคือโน้ตตัวอะไรครับตัวฟ้าเองนะครับนี่คือโน้ตตัวฟ้านะครับหรือใช้อักษรภาษาอังกฤษแทนก็คืออะไรครับก็คือ f นั่นเองนะครับนะก็คือ f นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตที่อยู่บนเส้นที่4หรือบรรทัดที่4คือโน้ตตัวฟ้าถ้าลงมาล่ะครับอยู่ในช่องที่3คืออะไรครับมีลงมาอีกนะครับอยู่เส้นที่3คือ เรนะครับอยู่ในช่องที่2คือโดแล้วอยู่บนเส้นที่2คืออะไรครับโดแล้วลงมาเป็นอะไรครับทีนะฮะเห็นไหมครสังเกตไหมครับอ่าถ้าโนต้ตอยู่ตรงนี้ครับโนต้ตอยู่ที่เส้นที่2นะครับในบรรทัด5เส้นที่มีกุญแจฟากำกับอยู่โนต้ตตัวนี้คือโนต้ตตัวทีครับ นะฮะตัวทีหรือว่าภาษาอังกฤษที่ใช้เขียนแทนก็คือตัว B นั่นเองตัวทใช่ไหมฮะซึ่งมันต่างกับบรรทัด5เส้นนะครับที่เป็นกุญแจซอนกำกับถ้าเป็นกุญแจซอนกำกับบรรทัดที่2คือโน้ตตัวซอนถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเอาระวันนี้ผมจะสอนกุญแจฝาผมจะสอนกุญแจฝา เพราะฉะนั้นความรู้ของเราที่เราเคยรู้มานะฮะเกี่ยวกับกุญแจซอนเนี่ยต้องพักเอาไว้ก่อนเพราะมันแยกกันนั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรานะครับเขียนโน้ตบนบรรทัด5เส้นโดยที่ไม่มีกุญแจนะครับกำกับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าโน้ตตัวนี้มันคือโน้ตตัวอะไรนะครับฟังดีๆนะครับนะนี่คือความสำคัญของกุญแจนะครับถึงบอกว่า กุญแจเนี่ยถ้าไม่มีกุญแจไขเข้าบ้านไม่ได้เราก็จะไม่เห็นข้างในบ้านนะครับสมมติว่าบ้านล็อกอยู่นะครับผมบอกรู้ไหมว่าทีวีอยู่ตรงไหนอ่ารู้ไหมว่าโซฟาอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ต้องทําไมครับต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปนะฮะเพราะในการเปิดประตูบ้านเข้าไปก็ต้องมีกุญแจนะฮะเราไขกุญแจเข้าไปกึก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 เปิดเข้าไปโอ้ปาร์ตี้เลยทีวีอยู่ขวามือนะฮะโซฟาอยู่ซ้ายมืออย่างนี้เราถึงจะรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยนะครับถ้า บรรทัด5เส้นไม่มีกุญแจนะมีคนเขียนโน้ตมาสักตัวหนึ่งเขียนไปที่บรรทัดนี้เขียนที่บรรทัดนี้ก็ได้เขียนบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่2นะครับแล้วถามเราว่าคุณรู้ไหมนะว่าโน้ตที่อยู่บรรทัดนี้เป็นโน้ตตัวอะไรเราไม่รู้เลยเขาบอกทำไมไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่มีกุญแจไขเข้าไปในบ้านนะเราไม่มีกุญแจกํากับบรรทัด5เส้นเราจะไปรู้ได้ยังไงนะครับว่าโน้ตที่อยู่ในบรรทัดที่2เนี่ยเป็นโน้ตอะไรถ้าเป็น กุญแจฟาโน้ตตัวนี้คือโน้ตัวอะไรครับตัวทีถูกไหมครับแต่ถ้านะครับกุญแจที่ใช้กำกับนะครับบรรทัด5เส้นมันไม่ใช่นะครับโอ้โหผมก็เขียนแบบผอมแห้งแรงน้อยเดี๋ยวเอาใหม่เขียนให้มันอ้วนๆหน่อยนะครับอ่ะถ้าเป็นอ่ะถ้าเป็นกุญแจซ่อนอ่า โน้ตที่อยู่บรรทัดที่2จะไม่ใช่ทีแล้วนะครับจะเป็นอะไรครับเป็นซอนโอเคไหมฮะชัดเจนไหมครับแต่ผมต้องรีบรลบกุญแจซอนก่อนเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้สอนกุญแจสอนเราสอนกุญแจฝาเห็นไหมครับอ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุนะ๊บนะบรรทัด5เส้นไม่มีกุญแจแล้วไม่มีกุญแจมีคนมาเขียนโน้ตให้เราตัวหนึ่งอ่า ผมลบตรงนี้ออกไปให้หมดก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันมีคนเขียนโนต้ตตรงนี้นี่โนต้ตที่อยู่ในช่องนี้เลยโนต้ตเนี่ยนะครับโนต้ตที่อยู่ในช่องที่สามเป็นโนต้ตตัวอะไรสมมติเราเจอข้อสอบเนาะเราเจอข้อสอบนะข้อสอบเขาเขียนว่านะฮะโนต้ตที่อยู่ในช่องที่สามเป็นโนต้ตอะไรถือว่าข้อสอบไม่เคลียร์นะครับ เพราะเราบอกไม่ได้ครับเราบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในบรรทัด5เส้นเนี่ยคุณไม่ได้บอกนะครับว่าในบรรทัดหเส้นของกุญแจอะไรถ้าคุณบอกว่าในบรรทัดหเส้นของกุญแจซอนนะครับในบรรทัดหเส้นของกุญแจซอนโน้ตที่อยู่ในช่องที่3มจะเป็นโน้ตตัวอะไรครับโน้ตตัวโดใช่ไหมนับเรานับจากซอนเนาะซอนลาที่โดใช่แต่ถ้าบอกว่า โน้ตที่อยู่ในช่องที่3เป็นโน้ตตัวอะไรนะครับถ้าอยู่ในบรรทัด5เส้นที่มีกุญแจฟ้ากำกับอ่าถ้ามีกุญแจฟ้ากำกับ่าเราวาดกุญแจก่อนไหนดูดินะครับอ่าเราวาดกุญแจถ้าเป็นกุญแจฟ้ากำกับนะครับโน้ตในช่องที่3คือโน้ตตัวอะไรอ่าหัวของกุญแจอยู่บรรทัดที่4บรรทัดที่4คือโน้ตตัวอะไรครับตัวฟาเพราะฉะนั้นลงมา1สเต็ปนะครับ 1สเต็ปจากฟ้าลงมาก็เป็นตัวอะไรครับฟ้าแล้วก็เป็นมีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าโจทย์ถามว่าโน้ตที่อยู่ในช่องที่3ของบรรทัด5เส้นที่มีกุญแจฟ้ากำกับมันก็คือโน้ตอะไรครับมันคือโน้ตตัวมีครับผมนะเพราะฉะนั้นคําตอบนะครับไอตัวนี้เนี่ยแหละครับก็คือตัวมีนั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษที่ใช้แทนก็คือตัว e ครับผมนะเห็นไหมฮะ โอเคเราแยกกันชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนต้องแยกก่อนนะครับเราจะไม่เอารวมกันทําถามมว่าผมสามารถนะครับที่จะหรือห,น,หอนูหรือชั้นหรือเรานะฮะสามารถที่จะใส่กุญแจ2ออันแบบนี้ไปเลยในบรรทัด5เส้นได้ไหมคําตอบนะครับไม่ได้นะครับมันงงครับนะครับมันจะงงนะครับ นะมันจะมีออปชันที่สามารถจะใส่ได้นะครับในอนาคตผมอาจจะพูดถึงนะนะมีออปชันที่สามารถจะใส่ได้แต่ว่าสุดท้ายมันยังไงก็จะต้องมีตัวโนต้ตมาขั้นนะเอาว่าแบบเนี้ยที่เราเห็นแบบนี้นะครับเป็นกุญแจติดกัน2ออันเลยนะกุญแจซอนแล้วตามด้วยกุญแจฟาหรือกุญแจฟาแล้วติดกันด้วยกุญแจซอนคือติดกันแบบนี้เลยเนะี่ยมันไม่มีหรอกมันงง นะครับเ,เราก็ไม่รู้เลยว่าโน้ตตัวนี้มันจะเป็นโน้ตตัวอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเรานับจากกุญแจซอนมันเป็นโน้ตตัวโดถูกไหมครับถ้าเรานับจากกุญแจฟามันเป็นโน้ตตัวมีตกล Pars. งมันโน้ตตัวอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นไม่มีนะครับเราจะเลือกไปเลยถ้าเป็นกุญแจซอนไอโน้ตตัวนี้คือโน้ตตัวโดครับถ้าเป็นกุญแจฟา้โน้ตตัวนี้คือโน้ตตัวมีแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญนะครับนี่คือความสําคัญของกุญแจ ที่ใช้กำกับบนบรรทัด5เส้นซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะครับกุญแจฟาร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนะกุญแจฟาร์นะฝรั่งเรียกว่าอะไรนะครับฝรั่งเราจะเรียกว่ากุญแจนะครับเบสเคฟนะครับหรือบางคนก็เรียกฟาเบสนะครับแล้วแต่นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตนะครับ โน้ตนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีนะครับที่ใช้กุญแจฟ้านะอันนี้ลองสังเกตดูนะครับลองไปหาเพลงฟังก็ได้นะครับนะครับโน้ตนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีที่ใช้กุญแจฟ้านะครับ<ม>เสียงมันจะต่ํากว่ากุญแจซอนนะโอเคไหมครับกุญแจฟ้าเสียงจะต่ํากว่าเราจาอันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมจะสอนอีกทีว่ามันเป็นอย่างไรนะแต่เราจําตรงน,นี้ไว้ก่อนว่าโน้ตนะครับในบรรทัด5เส้นที่ เป็นกุญแจฟ้าเนี่ยนะครับเสียงมันจะตำ่ตำต่อมนะครับเสียงมันจะตำ่ำแต่ถ้าบรรทัด5เส้นนะครับที่โนต้ตมันเป็นกุญแจซอนเสียงมันจะสูงครับมันอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่มันจะสูงกว่ากุญแจฟอโอเคไหมครับกุญแจฟอจะต่ากุญแจซอนจะสูงนะครับหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือกุญแจซอนจะธรรมดากุญแจฟ้าจะต่อมโอเคไหมครับ กุญแจซอนธรรมดากุญแจฟาจตอมอ่านะเราเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วถ้าใช้บรรทัดหเส้นเหมือนกันนะครับเขียนโน้ตนะครับใส่กุญแจแต่ว่านับเส้นไม่เหมือนกันมันเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราจะรู้ว่าเพื่ออะไรแต่ตอนนี้เราเอาตรงนี้เป็นเป็นทักษะเบื้องต้นก่อนให้เราพอที่จะเข้าใจว่าถ้าเป็นกุญแจซอนเสียงธรรมดาอ่าถ้าเป็นกุญแจฟา เสียงจะต่มนะเรารู้ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะฮะไม่อยากเล่นโน้ตเสียงต่ำนะเราก็อย่าใช้กุญแจฝาเราก็ใช้กุญแจซอนหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็อาจจะรู้จักเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องเนาะนะหลายๆเครื่องนะครับเช่นทุกคนอาจจะรู้จักดับเบิลเบสนะครับตัวใหญ่ๆหรือทูบาร์นะครับตัวใหญ่ๆเลยซูซซาโฟานที่อ๋อลำโพงคล้ายๆกับองูเห่านะพวกนี้เสียงต่ำหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะใช้กุญแจ ฟ้านะครับใช้กุญแจฟานะครับหรือว่านักร้องที่เสียงต่อมๆเนี่ยนักร้องนะครับเ,าเขาก็จะใช้อะไรครับกุญแจฟานี่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงร้องธรรมดานะครับผมนะหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีธรรมดานะครับอ่าเช่นอ่อคาริเนตนะครับนะอ่แซกโซโฟนนะครับเครื่องดนตรีธรรมดานะทั่วไปเนี่ยนะครับอ่าก็จะใช้กุญแจซอน โอเคไหมครับนะมันก็ตามระดับของเสียงแต่เดี๋ยวในอนาคตนะครับผมจะมาเจาะลึกให้อีกว่าว่าระดับของเสียงเนี่ยมันจะวางกุญแจยังไงแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปจําให้ปวดหัวนะครับวันนี้เราเรียนรู้เพิ่มไปแค่หนึ่งเรื่องพอนะครับก็คือว่าเจ้ากุญแจฟ้าเนี่ยมันทําหน้าที่อย่างไรมันเขียนอย่างไรมันวางลงไปบนบรรทัดห้าเส้น อย่างไรครับผมนะนะวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะครับเป็นสาระความรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงกันได้แบบง่ายๆครับผมนะประสาจักซึ่งเงื่อนไขเลยนะครับผมนะเอามาอ่านคอมเมนต์นิดนึงเผื่อมีใครมีคําถามนะครับโอ้ได้ดาวมาห้าสิบตัวนะครับคูณยูนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมารายงานตัวสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเช็คชื่อครับสวัสดีครับ ทุกข้อความนะครับมีผลต่อจิตใจของผมมากๆนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจที่พิมพ์ข้อความมาไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ Facebook นะครับหรือว่าช่องทางของ y o u t u นะฮะทุกข้อความเป็นกําลังใจสําหรับผมหมดเลยนะครับกราบขอบพระคุณทุกๆคนมากๆนะที่ติดตามชมรายการแบบนี้นะฮะใครคิดว่าดีนะโหเจ๋งไปเลยชอบมากๆนะครับแล้วอยากจะแชร์ความเจ๋งความดีแบบนี้นะฮะให้คนอื่นก็รบกวนช่วยกันแชร์ด้วยแล้วกันนะครจะแชร์ทางช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับ หรือว่าจะแชร์จากในลิงก์ของ YouTube ก็ได้ทางใดทางหนึ่งรับรองว่าเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนครับสำหรับในสัปดาห์นี้ EP ีนี้นะครับกับกุญแจฟ้าก็สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบแล้วก็ดำเอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กันนะครับและอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาสอนครับจับรับรองว่าสนุกได้สาระแล้วก็ง่ายสำหรับทุกคนแน่นอนครับสำหรับตอนนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ